วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หลังที่พักนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะครับที่เขาใช้ออกเรือกันนะครับมีเรือจอดอยู่พอสมควรนะครับก็ตอนเช้านี่น้ำลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสเก็ตภาพตรงข้างหลังกันวันนี้วันจันทร์ตอนเช้านะครับก็เลยมีค่อนข้างจะเงียบนะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวาดมาแล้วมันเป็นยังไงครับเวลาเรามาเจอสถานที่จริงนะครับเราจะมาเรามักจะโฟกัสไม่ถูกเวลาเราจะจัดองค์ประกอบภาพนะครับวิธีทำนะครับให้เราทำมือนี้นะครับแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งเราก็จะมีเฟรมของเราในภาพเหมือนเรามีมองไปในช่องมองของกล้องถ่ายรูปครับมันก็จะสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้อย่างสมมติว่าผมจะวาดวิวทางส่วนนู้นนะครับเราก็จะทำมือไปอย่างนี้แล้วก็หลับตาข้างหนึ่งนะครับเพื่อจัดองค์ประกอบของภาพเราก็จะรู้ขอบเขตแล้วว่าตรงส่วนไหนเราอยากจะวาดถึงแค่ตรงไหนมันจะทำให้เราจัดภาพได้ง่ายขึ้นนะครับลองไปทำกันดูนะครับผม